ภารกิจของไนโก้ฮะคือไปสัมภาษณ์เจ้าของ Rocket Sound แต่ผมไม่ได้บอกว่าเป็นเจ้าของนะฮะให้ไนโก้เขาไปสืบเอาเองว่าจะมันแค่ไหนนะไนโก้อยู่หน้าบูธของ Rocket Sound ครับส่วนพี่แมนเหรอฮะปีพิตีตรงนู้นทุเรศมากเลยอ่ะได้หญิงแล้วหนีชิ่งเลยอ่ะแล้วเราดูเบื่อแล้วเรามาดูเครื่องเสียงกันบ้างอยู่กับ Rocket Sound ครับใครที่จะได้เครื่องเสียงถ้าไม่รู้จัก Rocket Sound นี่ไม่ได้เลยนะครับ Rocket Sound อยู่ในวงการเครื่องเสียงชั้นแนวหน้าของประเทศไทยนะฮะติดเครื่องเสียงอลังการทุกคันนะครับแล้วที่สำคัญครับเมื่อกี้ผมเดินเข้ามามีเสียงคลายกระซิบคนดูเดินผ่านไปผ่านมาว่ามีฮัมเมอร์คันหนึ่งสีขาวติดเครื่องเสียงร่วม2ล้านบาทก็ขาวมีคันนี้คันเดียวทั้งงานแล้วผมจะถามใครแล้วเขาจะรู้เรื่อง2ล้านมันจะดังเป็นเสียงเทพเจ้ามันจะข้างบนลงมาหรือเปล่าเดี๋ยวคุยกับเจ้าของก่อนครับเจ้าของ Rocket Sound ผมต้องคุยกับระดับเจ้าของระดับพนักงานผมไม่คุยเพราะว่าระดับ C ผมมันสูงกว่าพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพอดีผมเดินมาเมื่อกี้เขาบอกว่ามีรถฮัมเมอร์คันนึงสีขาวเครื่องเสียงอลังการอย่างนี้เลยครับจะมาคุยกับเจ้าของ Rocket Sound ครับเจ้าของ Rocket Sound เดี๋ยวถามรายละเอียดผมก็ได้ครับรายละเอียดคุณพี่ได้นะได้เลยครับได้เลยครับเห็นมั้ยบอกแล้วเห็นมั้ยเจ้าของผมต้องคุยกับเจ้าของเจ้าของไม่เป็นไรหยวนๆคุยกับคุณพี่ก็ได้ครับคุณพี่ครับคุณพี่ชื่ออะไรครับผมพลวัตก่อเกียรติกูลครับพลวัตก่อเกียรติกูลชื่อพลวัตธรรมดาแต่ก่อเกียรติกูลทำไมคุ้นๆนะไม่เป็นไรฮะลืมไปก่อนคันนี้เป็นยังไงครับพี่ครับก็คันนี้จะเป็นระบบแบบค่ายเอนเตอร์เทนเมนต์ที่ถือว่าสมบูรณ์แบบที่สุดคันหนึ่งของเมืองไทยครับมันเป็นยังไงครับก็มันได้รวบรวมระบบความสมบูรณ์แบบทั้งด้านภาพและเสียงในรถนะครับอย่างครบถ้วนนะครับมีทั้งระบบภาพแล้วก็ระบบเสียงที่มันสามารถแผ่เสียงไปได้ในวงที่กว้างนะครับอุปกรณ์ของมันนะครับมันมีอะไรที่มันพิเศษนะครับก็คันนี้เนี่ยทางท่านเจ้าของรถเนี่ยเขาเลือกใช้สินค้าที่เป็นระดับแบบไฮเอ็นทุกชิ้นนะครับไฮเอ็นเลยโดยเฉพาะลำโพงที่เห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยคู่ละ 120,000 บาทอะไรนะครับนะฮะ 120,000 บาทครับผม 120,000 บาทเป็นเงินเยอะกว่าตากล้องผมอีกนะครับรวมทั้งหมดทั้งซิสเต็มนะฮะระบบภาพและเสียงทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ระบบตกแต่งภายในที่เราบิวอินให้ใหม่ทั้งคันเนี่ยร่วม2ล้านบาทครับร่วม2ล้านบาทครับผมคันเนี่ยนะครับโอ้ย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 ตายแล้วเสียงมันคงเพราะมากๆเลยก็ถือว่าคัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพสุดยอดของโลกมาใส่ไว้ในรถคันนี้ทุกชิ้นครับครับผมเอาล่ะพี่น้องชาวชลากันที่นั่นมันครับใครสนใจจะเป็นค้าเอนเตอร์เทนเมนต์แบบนี้นะครับระบบเสียงครบถ้วนแบบนี้อย่าลืมมาที่ Rocket Sound แต่ผมยังติดใจอยู่เรื่องนึงครับคุณละวันครับเจ้าของที่นี่เขาคือใครครับก็ผมเองครับแล้วทำไมพี่บอกอย่างแรกครับผมก็ยืนคุยกับพี่เหมือนเพื่อนเลยถ้าพี่บอกอย่างแรกผมจะได้กราบพี่งามงามขอบคุณครับเดี๋ยวว่าไงผมหนึ่งคนละนี่รักทีร็อกเก็ตซาวด์เดี๋ยวจะเข้าไปร็อกเก็ตซาวด์เหมือนกันขอบคุณพลวัตครับยินดีครับขอบคุณครับ